ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับความเชื่อในเจ้าแม่นางแก้วเป็นความเชื่อในเรื่องผีอันเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาที่มีมาก่อนเป็นชาวพุทธและยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันเจ้าแม่นางแก้วจัดเป็นผีประเภทอารักษ์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้านคุ้มครองปกปักรักษาและอำนวยโชคสถานที่สิงสถิตของเจ้าแม่นางแก้วคือบริเวณเขตต่อแดนระหว่างตำบลแม่เจดีใหม่กิ่งอำเภอแม่เจดีจังหวัดเชียงรายกับอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากบ้านแม่ขจารกิ่งอำเภอแม่เจดี24กิโลเมตรและห่างจากอำเภอดอยสะเก็ด38กิโลเมตรบริเวณนี้อยู่ระหว่างยอดเขาสูง2ลูกคือดอยขุนลาวทางเหนือกับดอยแม่โถงทางใต้ยอดเขาทั้ง2นั้นสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,500 เมตรในขณะที่ดอยนางแก้วสูงประมาณ970เมตรจึงเป็นช่องทางที่สะดวกแก่การสร้างทางเชื่อมระหว่าง2จังหวัดมาตั้งแต่อดีตซึ่งเป็นทางเดินเท้าและทางวัวทางม้ามาก่อนจะมีถนนในแง่มุมของความสำคัญความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่นางแก้วเป็นความเชื่อที่มิได้สร้างเสริมให้บุคคลมีจิตใจโน้มเอียงไปในทางรบกับส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังจะเห็นจากการบวชต้นไม้ในอาณาบริเวณใกล้เคียงศาลเจ้าแม่และจากพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะของผู้สัญจรไปมาเมื่อผ่านบริเวณศาลเจ้าแม่คือจะขับขี่ด้วยความระมัดระวังและการส่งสัญญาณแต่เพื่อแสดงถึงความเคารพและเพื่อเตือนรถคันอื่นๆเนื่องจากถนนช่วงนั้นเป็นทางโค้งขึ้นและลงเนินกันแสดงความเคารพเจ้าแม่นางแก้วตามความเชื่ออย่างง่ายที่สุดคือการส่งสัญญาณแต่ขนาดขับขี่หยวดยานพาหนะผ่านไปมาที่เป็นพิธีรีตองมากกว่าได้แก่การแวะกราบไหว้อธิษฐานการแวะถวายของเพื่อแก้บนหรือเพื่อสักการะพิธีกรรมที่จัดเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นพิธีเลี้ยงเจ้าแม่ของกลุ่มเดินรถสองแถวเวียงกาหลงซึ่งมีจำนวนถึง30กว่าคันการเลี้ยงเจ้าแม่นางแก้วก็ทำในวันเพ็ญเดือน9เหนือก็ทำโดยการถวายหัวหมูไก่เหล้าขาวของข้าวหวานอื่นๆและดอกไม้ธูปเทียนในตอนเช้าหลังจากพิธีถวายเสร็จสิ้นผู้ร่วมพิธีจะให้เวลาเจ้าแม่รับเครื่องเส้นไหว้นานพอสมควรจึงจะนำของถวายมารับประทานร่วมกันเป็นเสร็จพิธีนี่ก็คือความศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนล้านนาไทยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่